เป็นนิทานที่เกี่ยวกับอะไรคะลูกคำคล้องจองเด็กๆฝึกอ่านจะยิ่งดีนะคะฝึกในการอ่านออกเสียงแสงจะได้ไหมคะลองอ่านสิอะไรเอ่ยอ้ายใช่ไหมอ่านอย่างนั้นหรือเปล่าคะอ้าอายก็ชอบไก่นะชื่ออ้าอายนะดูสิสองคนพี่น้องดูหน้าตาสองคนพี่น้องนี้สิสองคนพี่น้องนี้น่ารักไหมคะน่ารักเป็นผู้หญิงกับใครคะผู้ชายพี่เป็นผู้หญิงน้องเป็นผู้ชายนะคะมาดูสิว่าเพื่อนเพื่อนปลายทางของเราจะเคยอ่านแล้วยังเรื่องอ้าอายก็ชอบนะคะชอบอะไรล่ะโอ้ขยับดูหน่อยสิขยอบอะไรเนี่ยชอบขนมมีอะไรขนมอะไรบ้างคะลูกแฮมเบอร์เกอร์มีแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรอีกมีไส้กรอกน้ำอัดลมมีสีอะไรบ้างน้ำอัดลมเนี่ยสีแดงสีดำสีเขียวสีส้มนะคะมาดูซิว่าสิ่งเหล่านี้ที่เด็กๆชอบเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่นะคะพี่น้องสองคนนี้มีชื่อว่าตุ๊กติ๊กโอ้นะคะชื่อตุ๊กติ๊กกับตุ๊กป่องคนพี่เป็นผู้หญิงชื่อตุ๊กติ๊กคุณน้องชื่อตุ๊บป่องนะตุ๊บตุ๊บเหมือนกันโตๆเหมือนกันนะคะพ่อแม่เด็กสองคนนี้ยังเล็กอยู่โอ้ยปรบมือใหญ่เลยเห็นคุณพ่อคุณแม่วิ่งออกกำลังกายลูกบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไปออกกำลังกายลูกๆ ก็ปรบมือหัวเราะอย่างชอบใจเป็นไงคุณพ่อกับคุณแม่ไปออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเด็กๆเคยออกไปกำลังกายไหมคะเคยนะคะเอาเลยเรามาดูสิเห็นพ่อแม่วิ่งเหาะเหาะลูกก็หัวเราะเอิ๊กอักเอิ๊กอักเป็นไงก็บอกแล้วว่าคำกลอนใช่ไหมให้เด็กๆลองไปฝึกอ่านนะคะตุ๊กติ๊กโอ้ตุ๊กติ๊กมาแล้วตุ๊กติ๊กกับตุ๊กป่องเป็นไงมาเล่นกีฬาแล้วตุ๊กติ๊กกระโดดขาเดียวกระโดดขาเดียวได้ไหมเด็กๆได้ไหมคะฝึกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อขาให้เราแข็งแรงนะคะตุ๊บป่องโหนบาเดียวตุ๊กติ๊กกระโดดขาเดียวจนตุ๊บป่องนั้นโหนบาเดียวเด็กผู้ชายก็โหนบาเดียวปราดเปรียวเชียวเนอะก็บอกว่าเด็กๆ เนี่ยเล่นแล้วปราดเปรียวก็คือร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะเอามาให้ดูภาพอีกแน่มีผู้หญิงผู้ชายเด็กๆเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมากมายเยอะแยะเลยพ่อกับแม่ก็เป็นไงก็วิ่งออกกำลังกายวิ่งมั่งเดินมั่งกระโดดมั่งในสวนสนุกแห่งนี้นะคะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มาออกกำลังกายกันเด็กๆ เคยไปหรือไม่มีผู้สูงวัยเคยเห็นไหมที่เขาเล่นอะไรนะไทเก๊กเคยเห็นไหมคะลูกโอ้คนจีนเนี่ยเขาเล่นเนี่ยไม่ท่ามวยปล้ำมั่งท่าอะไรเนี่ยเขาเรียกท่าคนสูงวัยก็ออกกำลังกายด้วยท่าไทเก๊กคุณครูก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแต่เคยเห็นก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกระดูกแข็งแรงนะคะหนุ่มสาวเด็กๆโยคะอ้าวเด็กๆก็เล่นโยคะหนุ่มสาวก็เล่นโยคะเล่นโยคะเด็กๆเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะยืนขาเดียวเห็นไหมดูสิก็เรียกว่าการทรงตัวใช่ไหมเรายืนสลับขาเดี๋ยวขาซ้ายเดี๋ยวขาขวาเด็กๆก็เป็นไงอ๋อเด็กเล็กๆก็ได้เนี่ยครูขยับไปดูเด็กเล็กๆก็ยืนได้
ห็นไหมคะวัยน้องอนุบาลก็ทำได้ก็เรียกว่าเล่นโยคะก็เล่นแบบเงียบๆไม่มีเสียงเห็นไหมคะนี่ก็ช่วยให้กระดูกร่างกายของเรานั้นแข็งแรงได้ออกกำลังกายก็จะมีร่างกายแข็งแรงเอามาดูผู้ชายบ้างวงโน้นเตะตะกร้อดังปักปักปักเคยได้ยินเสียงตะกร้อไหมเวลาเตะเนี่ยดังปักปักใช่ไหมผู้ชายก็ตั้งวงกันเจ็บเท้าเหรอคะเล่นแล้วเป็นไงไม่เจ็บผู้ชายเล่นตะกร้อผู้หญิงเล่นอะไรดีล่ะโอ้คู่นั้นน่ารักคู่นี้ก็ตีอะไรกันเนี่ยตีแบดนะคะตีแบดนี่ก็เป็นการออกกำลังกายได้ดีอย่างหนึ่งได้วิ่งเก็บลูกด้วยได้ออกทุกส่วนเลยทั้งแขนทั้งขาทั้งมือทั้งสายตาต้องดูว่าลูกแบดไปทางไหนต้องวิ่งให้ทันนะคะอันนี้ก็เป็นคู่น่ารักเอาไปดูคู่ต่อไปอีกกลุ่มนั้นเตะฟุตบอลโอ้กลุ่มนั้นเตะฟุตบอลเสียงดังตึบตึบเห็นไหมเตะฟุตบอลเสียงตึบไม่โดยเฉพาะพี่ๆเนี่ยพี่ๆเทคนิคอ่ะเขาเล่นกันทุกเย็นเลยก็ไปเตะฟุตบอลกันนะออกกำลังกายลูกเป็นการออกกำลังกายอย่างสามัคคีด้วยหลายๆมีเพื่อนเยอะๆกลุ่มนี้นอนซิกอัพโอ้ซิกอัพนับ1 2 1 2จนเป็นไงตามจำนวนที่ต้องการก็เป็นไงลูกเป็นการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงทุกๆส่วนนั่นเองนะคะมาสิเด็กๆมาทำไมโอ้ตุ๊กป่องกับตุ๊กติ๊กก็เป็นไงกระโดดตึกตักตึกตักกระโดดอะไรคะเชือกกระโดดเชือกเด็กๆ เคยเล่นกระโดดเชือกกันยังสนุกนะคะกระโดดเชือกก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงขาของเรานั้นได้ออกกำลังโอ้โหมาดูคนนี้ที่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรคะยกน้ำหนักดังอึบถ้ายกไม่ขึ้นแล้วทำไงเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอึบตีหัวหรือเปล่ายกน้ำหนักหนักแอ๊กแอ๊กเหนื่อยเนอะนะคะเหนื่อยคนที่ไม่เคยเล่นก็เป็นไงอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะคะไปดูสิอุ้ยบางคนร้องรำทำเพลงกระโดดเหย่งๆไม่เขินไม่เคอะเขาเล่นอะไรเนี่ยฮูลาฮูโอ้เป็นกีฬายอดฮิตนะคะฮูลาฮูเด็กๆของคุณครูเล่นเป็นไหมเป็นโอ้คล่องเลยนะบางคนเนี่ยโอ้สุดสวิงดิงโก้เลยพ่อแม่ก็เลยเป็นไงตอนนี้พ่อแม่ก็เลยมาหาลูกแล้วลูกของเราเก่งจริงๆไปดื่มน้ำกันเถอะลูกเด็กๆตุ๊กป่องกับตุ๊กติ๊กบอกว่าไปสิคะคุณแม่ตุ๊กป่องเดินลิ้วหิวน้ำสีแดงสีดำสีส้มซื้อเถอะอุ๊ยอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเลยขอซื้อหน่อยนะบอกคุณแม่ว่าน้องมาถึงชี้เลยตุ๊กติ๊กชี้น้ำสีเขียวหน้าจิบจริงเชียวซื้อเหอะซื้อเหอะตุ๊กตอนนี้ตุ๊กติ๊กยังอยู่ยังวิ่งอยู่แต่ตุ๊กป่องมาถึงก่อนตุ๊กป่องกับตุ๊กติ๊กก็เลยเลือกชี้กันใหญ่เลยเอาสีเขียวนี่แหละน่ากินส่วนน้องก็เป็นไงแลบลิ้นแผลบๆแล้วอยากจะกินอะไรดีล่ะพี่เอาอะไรดีล่ะคะเอาไส้กรอกเอาแฮมเบอร์เกอร์หรือเอาน้ำเขียวน้ำแดงเอากำลังเลือกกันใหญ่เลยเด็กๆว่าควรซื้อไหมควรซื้อไหมคะอ้าวคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อบอกว่าน้ำมีน้ำสีมีแต่น้ำตาลซ่าซ่าหวานหวานน้ำตาลบานเบอะคุณพ่อบอกว่าสีต่างๆเนี่ยเป็นน้ำตาลทั้งนั้นเลยน้ำที่เอามาให้เราเห็นในขวดนั่นแหละคุณแม่ก็เลยบอกว่ากินเยอะเบอะบะตะตุเดี๋ยวฟันก็ผุเชื่อเหอะเชื่อเหอะบอกลูกว่าเนี่ยกินมากเป็นไงมาดูฟันสิฟันก็ผุเห็นไหมโอ้มะเร็งมาจ่อฟันไอ้เจ้าฟันร้องไห้แล้วฟันใครฟันเด็กๆนี่แหละนะคะแม่บอกว่าอายไม่ดื่มดีกว่าพี่น้องพยักหน้า
น้ำดีกว่านะน้ำเปล่าดีกว่านะคะน้ำเปล่าเย็นเย็นใสใสชื่นใจชื่นใจชอบเนอะชอบเนอะเด็กสองคนนี้ได้น้ำเปล่าน้ำดื่มสะอาดคนละขวดได้ดื่มน้ำสีสีไหมไม่ได้กินขนมหวานหวานไหมไม่เลยนะคะตกลงคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอาน้ำเปล่าเย็นเย็นนี่แหละลูกชื่นใจเป็นอันว่าสองพี่น้องก็เลยได้น้ำกันคนละขวดนะคะเป็นการออกกำลังกายแล้วก็มาดื่มน้ำทดแทนสิ่งที่เสียเหงื่อไปเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูเมื่อเล่นกีฬาแล้วมาถึงดื่มน้ำทันทีได้ไหมลูกไม่ได้ต้องเว้นระยะก่อนนะคะร่างกายเราต้องขาดน้ำแต่ถ้าเราดื่มน้ำทันทีก็จะเกิดอะไรล่ะเกิดปัญหากับร่างกายบางคนก็เป็นไงหายใจไม่ทันนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายและก็การดื่มน้ำที่สะอาดนะคะวันนี้เราลองมาเรียนต่อเนื้อหาจากครั้งที่แล้วเราเริ่มในเรื่องของชุมชนของเรานะคะชุมชนของเราเด็กๆก็จะเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นนะคะมีทั้งสถานที่หลายๆสถานที่อ่ะคุณครูให้ดูภาพอีกนิดหนึ่งนะคะเด็กๆมาดูภาพชุมชนของคุณครูสิในภาพชุมชนเนี่ยเด็กๆดูสิมีอะไรบ้างคะลูก